กลับแล้วเหรอครับพี่ตกลงกันได้แล้วใช่ไหมไม่ค้างไม่อยู่เนาะถ้าอยู่เดี๋ยวจะมากดออดเรียกรับมรดกไปหมดก่อนเดี๋ยวจะมาอยู่บุญช้างครับผมเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากที่มาเยี่ยมครับไปนอนฝากบอกลุงนนท์นะคะครับครับผมเดี๋ยวถ้ามาเยอะมากดออดเรียกหน้าประตูนะครับวันอาทิตย์หน้ามาเยี่ยมนะเสาร์หน้ามาเยี่ยมนะนี่ครับพี่เขาเดินทางกลับนะครับมาทั้งวันนะครับวันนี้อ๋อแล้วคุณยายยืนก็กลับแล้วบ่เนี่ยบุญยืนบุญยังมันเหมือนจังรู้ของน้องเนี่ยของมันน่ะอ๋อเหลือแค่นี้สวยเนาะพี่ดีมันก็ไปใส่ถุงไว้แล้วเอามาขายอ๋อไม่เอามาขายเนาะเก็บไว้กลัวขายกลัวไม่มีของขายพรุ่งนี้ไงก็เลยเก็บไว้ก่อนเอาไปขายพรุ่งนี้ทีนึงเนี่ยด้านหน้าก็มีที่เสี่ยงโชคลอตเตอรี่ร้านค้าด้านหน้าก็เก็บกันไปหมดแล้วนะไส้กรอกเขาขายดีไหมฮะมาวันนี้หมดขายหมดเลยเหรอโอ้ทุกร้านเลยใช่ไหมมีพวกผักอะไรพวกนี้ก็จะเหลือผักเยอะอ๋อขายดีกันทุกร้านเลยมีผักใบมะกรูดหนึ่งเนี่ยฮะยอดมะกรูดหนึ่งกินไหมอ๋อจะแบ่งไว้สักกรัมก็ได้อ๋อพี่ก็ซื้อไว้ซื้อจับส่วนสินค้าโอ้พี่มันนั่นเองก็ดีเนาะช่วยซื้อสินค้าชุมชนก็แบ่งไว้ถ้าพวกเราครับผมโอ้ยเอามาเลยครับโปรที่นี่เขาก็กินผักไม่ไหวแล้วล่ะต้มมาม่าต้มเผ็ดมาม่าก็ดีแต่ไม่เป็นไรนะส่วนมากเขาไม่ค่อยจะห่วงเรื่องกินหรอกที่นี่ยูทูบเบอร์เขาห่วงเรื่องไลฟ์สดทำคลิปเป็นผมมาม่าหลับร้อนเป็นผมตอนนี้ก็นะห่วงงานนะครับทำงานให้ได้ตามเป้าก็ถือว่าโอเคนะฮะคุณยายคุณยายผมไม่ถามคุณยายแล้วคุณยายอาจจะรำคาญผมก็ได้เพราะผมถามคุณยายบ่อยมากวันนี้รำคาญเลยคุณยายบอกจะให้ฉันเต้นได้ไงจะให้ฉันฟ้อนได้ไงฉันฟ้อนไม่เป็นคุณยายบอกให้ทำอะไรก็ไม่ให้ทำไม่ให้ฟ้อนได้ดีอีก1วันอีก1วันเนาะแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่ถึงทุ่มอ๋อยังไว้ใจอะไรไม่ได้แต่ละวันครับผมวันนี้สรุปยอดคนมาเท่าไหร่ครับพี่นับยังที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนับยังไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เช็คแต่เยอะมากนะแต่นี่เยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคเลยโอ้ยวันนี้ฝนไม่ตกอากาศสดใสดีฮะแต่ร้อนก็ดีครับไม่งั้นไม่มีผ้าใส่แน่นอนซักผ้าไปแล้วเริ่มขยายกลับมาแล้วนะครับผู้ไปเยือนครับสวัสดีครับบ๊ายบายกลับมาเยี่ยมอีกนะนี่ฮะเสาให้ครับมาจากเสาให้ทีมนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับนั่งตั้งแต่เช้าลูกกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเนี่ยรอบเย็นลูกกลับมาเยี่ยมมารับนะลูกสาวลูกเขยมาส่งไหมตอนเช้ามาส่งแต่เขาจะพากลับแกไม่กลับแกนั่งทั้งวันเลยนั่งชมพ่อพลายอ๋อตอนนี้หน่อไม้ต้มเหลือ3ห่อจ้าอ๋อทำให้แล้วขายดีจังครับผมเหลืออยู่3ห่อนะครับเหมาหน่อไม้แล้วเหมาลอตเตอรี่ไปด้วยเลยครับผมเอ้าเหมาใครจะเหมาเนี่ยหันซ้ายหันขวาหาเจ้าภาพก่อนจ้า
นะฮะพี่มนัสเมาเดี๋ยวใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนยังมีเวลาอีกหลายวันมีเวลาหลายวันอันนี้มันชิวๆครับครับไม่ต้องห่วงเออครับไปทัวร์อยู่กับพ่อปายนี่ไม่ต้องห่วงชอบรำงานบุญเป็นตัวหลักเลยแนวหน้าแถวหน้าเลยในการรำนะโอ้คุณยายบุญยืนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะสุดยอดมันมีหมดที่อย่างนั้นเป็นรำให้พ่อพายแล้วโอ้เดี๋ยวเขามีบุญก่อนฮะมีบุญก่อนอ๋อมีบุญก่อนเนาะมีบุญแบบรองานบวชพี่มนัสจะบวชอยู่เนี่ยรอซองอยู่ลานก็ที่บวชผมจะบวชนี่รอ FC ส่งซองมาให้ครบก่อนซองมันยังไม่ครบนี่ไม่รู้ยอดเงินอยู่พร้อมที่จะบวชได้แล้วใช่ไหมพร้อมที่จะบวชแต่ยังไม่พร้อมรอซองก่อนรอซองก่อนพร้อมที่จะบวชแต่รอซองให้ครบเงินรอซองก่อนครับผมไม่ได้เลยอ๋อซองเปล่าโอ้เนี่ยซองเปล่าคุณยายบอกโอเคไหมซองเปล่าจะมาให้เออนี่เห็นไหมเนี่ยจะเอาซองเปล่ามาให้มันมีซองยัดไส้เนาะยัดไส้ต้องเข้าใจตรงนั้นเนาะครับผมไม่ได้เลยทุกวันนี้ไม่ได้เลยต้องซองละต้องซองละร้อยขึ้นไปแม่ขั้นต่ำนี่ถ้าบวชผมนี่ต้องซองละ500ขึ้นอ๋อ500ถ้าซองละ100นี่พับไว้ก่อนเลยต้องซองละ500พูดเหมือนจะบวชจริงๆนะเนี่ยเอาไปมาจะบอกว่าบวชจริงต้องยอดเงินให้ครบตามจำนวนนะถ้ามาครึ่งหนึ่งโกนหัวครึ่งหนึ่งนี่ก็จะแย่อยู่ครับปลาชมวิวชมปลาลูกคอกเนี่ยโอ้ปลาลูกคอกเนาะกำลังยุบยับยุบยับอยู่ตอนนี้เออนี่แหละให้เขาอยู่อย่างนี้แหละคือธรรมชาติไงถ้าเราไปทำให้เขาเตียนมากสะอาดมากมันก็ไม่สมดุลน่ะเราต้องอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติแล้วคันนาในตรงท้องนาเนี่ยมีน้ำไหมมีเนาะน่าจะมีน่าจะมีปลาเนาะนี่แหละปลานี่ขึ้นแต่ข้างบนไม่น่าจะขึ้นไม่น่าจะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าปลามันจะเป็นร่องน้ำไปอย่างนี้อ๋อไม่ขึ้นไปเพราะว่าตรงท้องนาเนี่ยเขาฉีดยาใช่ไหมใช่ใช่อาจจะไม่น่าอยู่เท่าไหร่สำหรับปลาเอานั่งพูดคุยกับพี่บรัตหน้าศูนย์ช้างทองคำครับดูคุณยายบุญยังบุญยืนแล้วก็สหายอีกหนึ่งคนนะปรึกษาหารือแผนการตลาดพรุ่งนี้นะครับวางแผนเรียบร้อยแล้วหมดแน่นอนใครจะอยู่ไงสับเปลี่ยนกันยังไงลงตัวยังตรงใครจะอยู่นอกอยู่ในเอาตกลงโอ้พึ่งต้องขายให้หมดโอ้เห็นบอกว่าซ่อนไว้กลัวขายหมดวันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีของขายเห็นคุณยายบุญยังบอกว่าน้องสาวซ่อนไว้ครึ่งนึงเลยกลัวขายไม่หมดเอาโอ้ถ้าไม่ซ่อนไว้วันนี้ก็ขายหมดเนาะเออเดี๋ยวถ้าขายหมดยายที่ลำให้ดูอีกโอ้ขายหมดพรุ่งนี้ลำแน่นอนนี่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 เอาละครับโอ้มัดมาอย่างดีเลยเป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับสองพี่น้องช่วยกันนะไปคั่วพริกตำพริกนะฮะแล้วกรอกใส่ถุงเอามาขายนะครับศูนย์ช้างทองคำเวลานี้บรรยากาศและสีสันผิดพลาดมาใครขออภัยอย่างสูงก็ได้ถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าเหตุการณ์เป็นไปอย่างไรของวันนี้วันนี้วันที่9กันยายน2566ครับขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่เจอกันคลิปต่อไป